โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันสำหรับวันนี้ก็อยู่ในไลฟ์ประจำวันที่20พฤศจิกายนปี63นั่นเองนะครับก็สำหรับในไลฟ์นี้นะครับก็เป็นไลฟ์ในซีรีส์เหตุเก็บเงินสร้างบ้าน EP ที่33แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับใน EP นี้เป้าหมาย500เหรียญเช่นเคยนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือจะไปตกม้าตายกันไปดูกันฮะวันนี้บอกก่อนว่าจะไม่ทำให้ล้างพอร์ตจะไม่ทำให้ตัวเองล้างพอร์ตต้องพูดอย่างนี้นะฮะจะทำให้ดีที่สุดไปดูกันฮะโอเคผมก็เดี๋ยวถ้าปิดใต้แนวจะเทรดลงนะครับอย่างที่บอกทุกคนไปเลยนะฮะโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นไปนะครับแล้วการกลับตัวของเขาเนี่ยเขาขึ้นไปชนแนวต้านสีชมพูข้างบนนะครับแต่ไม่สามารถทะลุไปได้นะครับซึ่งที่จริงก็ทะลุไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาได้กลับตัวลงมานะครับก็แปลว่าเขาน่าจะไม่สามารถทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปได้หรือถ้าจะขึ้นไปจริงๆก็คงไม่ได้ขึ้นไปได้ง่ายๆนั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถทะลุแนวต้านสีชมพูนี้ขึ้นไปได้ก็น่าจะกลับตัวลงนะครับซึ่งการกลับตัวลงของเขาเนี่ยผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าน่าจะลงมาถึงแนวรับสีแดงข้างล่างนี้นั่นเองก็มาดูกันนะครับว่าผมจะวิเคราะห์ถูกต้องไหมนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือกราฟวิ่งขึ้นมาชนแนวต้านสีชมพูข้างบนนะครับแล้วก็มีแอคชั่นว่าน่าจะไม่สามารถทะลุขึ้นไปเหนือแนวสีชมพูได้นะครับเพราะเขาลงมากลับตัวลงมาอยู่ใต้แนวสีชมพูนี้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคไม่ลงแท่งนี้ก็ต้องลงแท่งหน้านะครับมาลุ้นกันก็ในเมื่อลงมาปิดใต้แนวได้แล้วนะครับก็แอคชั่นเกิดขึ้นประมาณนี้แปลว่ากราฟน่าจะขึ้นเหนือแนวได้ไม่ค่อยไหวหรืออาจจะขึ้นไปเหนือแนวไม่ได้นะครับน่าจะกลับตัววิ่งลงซึ่งการวิ่งลงเขาน่าจะลงมาถึงแนวรับสีแดงด้านล่างนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงโอเคมาลุ้นกันนะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับว่ายังไงเนี่ยก็มีโอกาสจะวิ่งลงไปถึงแนวรับสีแดงด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากแน่นอนนะครับที่ดักรออยู่ตรงแนวต้านสีชมพูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเทรดลงของผมเหมือนเดิมฮะเทรดใกล้แนวยังไงก็มีโอกาสชนะสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแรงจากแนวจะช่วยผลักกราฟให้วิ่งลงด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็จุดนี้เนาะกราฟก็กำลังจะกลับตัวลงด้วยนะครับมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมเอ้9วิสุดท้ายนะฮะวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วครับทุกคนอึ๊บชนะโอเคครับผมสลับในไม้ที่1กับ2นะครับไม้ที่1แพ้นะแต่ไม้ที่2ชนะนะครับก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,600 กับอีก5เหรียญแล้วนะครับจากการเทรดชนะไปในไม้ที่2เมื่อกี้นั่นเองนะครับก็สำหรับในไม้ที่2นี้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนงงนะครับถ้าพูดให้เข้าใจแบบง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือกราฟเนี่ยปัจจุบันเขาวิ่งขึ้นมาชนกับแนวต้านสีชมพูข้างบนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าการชนแนวต้านของเขาเนี่ยดูแล้วนะครับเหมือนเขาจะไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับเพราะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับตอนที่เขาวิ่งขึ้นมาชนแนวต้านเนี่ยเขาไปได้สูงสุดแค่นี้เองเห็นไหมฮะและหลังจากนั้นเขาก็กลับตัวลงมาเลยนะครับก็แปลว่าเขาไม่น่าจะทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็น่าจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะฮะและการกลับตัวลงนะครับผมก็วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าน่าจะลงมาถึงแนวรับสีแดงข้างล่างนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับเดียวที่เป็นแนวรับสำคัญที่มีผลกับกราฟณตอนนี้นั่นเองนะครับการกลับตัวลงของเขาก็น่าจะลงมาถึงแนวรับสีแดงข้างล่างนี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในไม้ที่1กับ2นะฮะปะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะไปตกม้าตายปะไปดูกันฮะโอเคทุกคนมันไม่รู้จะทันไหมนะเมื่อกี้มีคนโทรมาถามนะฮะก็สลับไม้นี้นะครับกดเทรดลงต่อได้เลยนะฮะเมื่อกี้มีคนโทรมาสอบถามนะครับเกี่ยวกับการฝากเงินว่าต้องฝากอย่างไรยังไงดีนะครับในการเทรดได้แหละก็รับสายคุยไปนะครับซึ่ง ระหว่างรับสายผมก็นั่งวิเคราะห์ไปด้วยนะครับก็สลับในไม้ที่3นี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งทะลุแนวรับลงมานะครับแล้วก็ทะลุแนวรับสีเหลืองได้สำเร็จนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เนาะเขาวิ่งไต่ระดับลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทะลุแนวรับสีเหลืองนี้ได้สำเร็จนะครับซึ่งการทะลุแนวรับสีเหลืองนี้ลงมาได้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะวิ่งลงต่อนะครับลงต่อในที่นี้ก็คือน่าจะลงไปหาแนวรับสีแดงได้ต่อนะครับเพื่ อลงไปเอาจุดกับตัวนะครับหรือว่าลงไปทำโลที่จุดตรงแนวรับสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถามว่าทำไมต้องทำโลนะครับเพราะว่า
ตอนนี้เนี่ยกราฟเขาทะลุโลเก่านะครับเขาทะลุแนวรับเก่ามาแล้วนะครับแสดงว่าเขาจะไม่มีแนวรับในการเทรดเนาะก็ต้องไปหาแนวรับใหม่ในการใช้นั่นเองครับซึ่งแนวรับใหม่ของเขาเนี่ยที่เขาจะวิ่งลงมาถึงน่าจะเป็นแนวรับสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะฮะเหมือนกับก่อนหน้านี้เนาะที่เขาเคยทะลุลงมาถึงแนวรับสีแดงแล้วก็กลับตัวขึ้นเห็นไหมฮะก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะเหมือนกันนะครับก็น่าจะทะลุลงมาได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับสำหรับไม้นี้วิเคราะห์แบบฉบับอย่างง่ายให้ฟังนะฮะโอเคผมสำหรับไม้ที่3ชนะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,687 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาอีกประมาณ187เหรียญแล้วนั่นเองนะครับที่เป็นกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดทั้งหมด3ไม้นี้นั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ313เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึงเป้างั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยนะครับปะไปลุยกันเลยฮะผมอยากให้เขาปิดแถวเนี้ยได้ไหมอยากให้ปิดแถวนี้มากเลยอ่ะถ้าปิดแถวนี้นี่คือจะเป็นแบบกำลังใจที่ดีที่สุดให้กับผมมากๆไป300แล้วกันนะครับไป300ก็ถึงไหมไม่ถึงดีไม่ถึงไปลุยโอเคผมสลับไม้ที่4นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนั่นนะที่เห็นกราฟมันวิ่งลงมาตั้งลึกขนาดนี้แล้วเอาความมั่นใจตรงไหนมากดใช่ไหมสลับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมวิเคราะห์ไว้นะฮะว่าถ้าเขาทะลุแนวสีแดงนี่ลงมาได้นะครับเขาน่าจะวิ่งลงต่อหาแนวสีฟ้าด้านล่างนั่นเองนะครับผมวิเคราะห์เอาไว้นะฮะซึ่งมาดูกันนะครับว่าการที่เขาทะลุแนวสีแดงมาได้เขาจะลงไปต่อแล้ววิ่งลงไปหาแนวสีฟ้าด้านล่างหรือเปล่ามาลุ้นกันฮะวินาทีประวัติศาสตร์คืออันนี้เนี่ยวิเคราะห์แบบอย่างง่ายเลยนะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์แบบจอดลึกให้หลังจากจบไม้นี้แล้วกันขอลุ้นก่อนนะฮะถ้าไม่ลงไม้นี้การันตีไม้หน้าต้องลงนะครับถ้าไม่ลงตอนกราฟแท่งนี้เนี่ยการันตีว่ากราฟแท่งหน้ามีโอกาสจะลงสูงนะครับมาลุ้นกันถ้าปิดเขียวผมเทรดลงจริงนะแต่ถ้าปิดแดงไม่เทรดแล้วนะฮะวางมือวันนี้จบงานไม่ใช่วางมือสิวางเมาส์เอ้ยโอเค all in นะครับโอ้โหเด้งกลับมาวิสุดท้ายเฉยเอาไหมการันตีนะฮะว่ายังไงก็มีโอกาสลงสูงเราต้องไปหาแนวรับใหม่นะครับอยู่ด้านล่างเฮ้ยอย่าเด้งกลับมาลงไปไม่มีใครอยากให้ขึ้นตรงเนี้ยไม่มีใครอยากให้ขึ้น30วิสุดท้ายนะฮะแรงในการวิ่งลงเยอะมากแรงในการวิ่งลงเยอะมากแรงขายตอนนี้ตลาดกำลังเทขายนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วแรงที่สู้กันอยู่ตอนนี้นะครับแรงซื้อกับแรงขายแรงไหนจะชนะนะฮะตอนนี้เรามาภาคมวยกันเอ้ยลงอุ้ยลงไปอย่าขึ้นลงไปวู้ไปแล้วทุกคนไปแล้วเป็นตรงเต้งแล้วฮะจังหวะนี้ yes วู้บางครั้งก็คิดเคยคิดนะว่านี่คือมาเทรดอยู่หรือดูมวยลุ้นเหลือเกินนี่มาเทรดอยู่หรือดูมวยต่อตรงเท่งเปล่าบางครั้งก็เคยคิดนะฮะว่านี่มาเทรดหรือดูมวยนะฮะนะลุ้นเหลือเกินน่าจะเชียร์มวยนะผมว่าน่าจะเชียร์มวยเนี่ยหัวใจจะวายอีกแล้วได้ฮะคือถ้าใครยังจำได้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้บทเรียนที่มันเป็นบทเรียนสำคัญมากๆมานะครับถ้าใครยังจำได้นะเมื่อวานผมคิดเอาไว้ใช่ไหมว่าถ้ากราฟทะลุแนวเนี่ยแล้วมันมีแนวใหม่ที่อยู่ไกลกว่ามากๆอ่ะผมคิดเอาไว้ว่ามันไม่น่าจะทะลุไปได้ง่ายๆใช่ไหมมันไม่น่าจะทะลุไปได้ง่ายๆผมมือสั่นทุกคนมันไม่น่าจะทะลุไปได้ง่ายๆแต่เมื่อวานผมคิดผิดใช่ไหมมันทะลุไปได้มันไปถึงด้วยใช่ไหมแบบนี้เลยนะครับมันเป็นแนวแบบนี้เลยแต่มันกลับกันเนาะอันนั้นเนี่ยเป็นการวิ่งขึ้นใช่ไหมแต่นี้เนี่ยเป็นการวิ่งลงมันเหมือนกันเลยอันนี้ผมวิเคราะห์ไม้ที่ผมเทรดไปเมื่อกี้ให้ทุกคนฟังเลยแล้วกันนะครับอันนี้วิเคราะห์แบบเข้าใจง่ายเลยนะจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ถ้าผมพูดให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับสมมติว่าเรามีสินค้าชิ้นนึงถ้าเราขายตรงแนวสีแดงเนี่ยแล้วเราได้กำไร5บาทเราอยากขายไหมพูดอย่างนี้อาจจะไม่อยากขายใช่ไหมเพราะกำไรแค่5บาทแต่ถ้าผมพูดต่อว่า
แต่ถ้าเราไม่ขายตอนแนวสีแดงเนี่ยแล้วเรามาขายตอนแนวสีฟ้าเนี่ยเราจะขาดทุน 1,000 นะขาดทุน 1,000 เลยแทนที่จะได้กำไร5บาทเราอยากจะขายอะไรฮะแน่นอนไม่อยากขาดทุน 1,000 แน่ๆ5บาทก่อนก็เอาใช่มั้ยเหมือนกันนะครับคือด้วยความที่แบบระยะห่างระหว่างราคานึงเป็นราคานึงเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากๆอย่างเงี้ยตลาดก็จะเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าถ้ามันลึกกว่านี้มันน่าจะยากแล้วนะที่เราจะทำกำไรได้มันน่าจะแบบโอ้โหขาดทุนหนักมากถ้าเราปล่อยให้มันลงไปถึงแนวสีฟ้าได้เนี่ยมันน่าจะขาดทุนหนักมากเราแห่ขายดีกว่าใช่ไหมครับพอแห่ขายปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะตลาดมันก็จะเทขายลงมานั่นเองนะครับซึ่งอะไรที่เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่ามันน่าจะลงมาถึงแนวสีฟ้าจริงๆนะครับแท่งที่คอนเฟิร์มนะครับก็คือกราฟแท่งแดงแท่งนี้นั่นเองนะครับที่เขาหลุดแนวสีแดงนี้ลงมาได้นะครับแล้วก็มาปิดอยู่ใต้แนวนั่นเองนะครับซึ่งการปิดอยู่ใต้แนวตรงนี้นะครับมันเป็นสัญญาณว่าแนวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวที่ตลาดไม่ยอมรับกันแล้วนะครับก็คือเป็นแนวที่หลายๆคนเห็นว่ากราฟมันน่าจะทะลุแล้วนะครับก็คือราคาน่าจะทะลุลงไปแล้วอ่ะเลือกที่จะขายดีกว่าไม่เล่นแนวนี้ต่อดีกว่าเดี๋ยวรอให้มันลงไปหาแนวสีฟ้าด้านล่างแล้วเดี๋ยวค่อยเทรดดีกว่านั่นเองนะครับนี่คือผลงานของผมในวันนี้นะครับสรุปแล้วจากตอนแรกที่มีพอร์ตอยู่ทั้งหมด 1,500 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,160 เหรียญกับอีก34เซนต์แล้วนะฮะถ้าหักต้นทุน 1,500 เหรียญออกเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมได้กำไรอยู่ที่ประมาณ660เหรียญกับอีก34เซนต์เลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่า660เหรียญกับอีก34เซนต์นะฮะกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับเอากดแถบใหม่ไม่ไปเมาส์ค้างโอเคก็สำหรับณปัจจุบันนี้นะครับตอนที่ผมกำลังไลฟ์อยู่นี้นะครับ1ดอลลาร์นะครับมีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก32สตางค์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า660เหรียญกับอีก34เซนต์กำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้เมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับป่ะแปลงเลยนะฮะ660เหรียญกับอีก34เซนต์นี่เลยนะครับเมื่อแปลงออกมาเป็นเงินไทยแล้วเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ 20,000กับอีก22บาทแล้วก็44สตางค์นะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 20,000 บาทแล้วกันนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับ660เหรียญกับอีก34สตางค์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทนั่นเองนะฮะก็ใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่ที่เฮ้ย1ชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยทุกคนเฮ้ย1ชั่วโมงพอดีโอ้ my godสถิติใหม่นะฮะทุกที1ชั่วโมงเนี่ยทำได้แค่500ใช่ไหมวันนี้1ชั่วโมงทะลุไป600เหรียญเลยนะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับสามารถพิชิตเป้าหมายทำกำไร500เหรียญได้สำเร็จและที่สำคัญนะครับผมปั้นไปจนถึง660เหรียญเลยนั่นเองนะครับเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยผมทะลุเป้าหมายของผมไปเลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะสวยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้โอเคผมทุกคนเดี๋ยวขอจบไลฟ์นี้ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะที่ติดตามรับชมกันนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกคนจะได้ความรู้นะครับได้วิธีคิดได้ทักษะการเทรดนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากในไลฟ์นี้ของผมไปนะครับวันนี้ข้อผิดพลาดน้อยมากจริงๆแต่กับการวันนี้เนี่ยเรียกว่าวิเคราะห์ถูกเนี่ยเยอะมากๆนะครับหวังว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมแชร์ไปในไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับเดี๋ยวขอจบไลฟ์นี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้6โมงเย็นนะครับกับรายการว่างๆมาเทรดกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันสวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.